เรื่องต่อมาก็เรื่องปารีณาไกรคุปเอ๋นะแล้วก็คุณพ่อทวีไกรคุปติดตามข่าวเห็นบอกว่ากฤษฎีกาจะตีความวันทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่ากรมป่าไม้หรือสปกนะครับหน่วยงานไหนจะเป็นคนไปแจ้งความนะครับเร็วๆนี้นะครับคือตอนนี้นะครับ อะไรก็แต่แล้วแต่นะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐทำงานล่าช้าเนี่ยนะครับนะมันก็จะรวดเร็วหมดการแจ้งกงแจ้งความอะไรต่างๆมันก็จะเร็วหมดคดีเอก็จะเร็วกฤษฎีกาก็จะตีความแล้วป่าไม้ก็จะแจ้งความแล้วสปกก็จะดำเนินการแล้วเพราะอะไรเพราะมันใกล้โดนเชือดแล้วใกล้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆก็ต้องเร็วกฤษฎีกาก็ต้องรีบตีความนะกรมป่าไม้สปกก็ต้องรีบว่าใครจะเป็นเจ้าภาพไปแจ้งความดำเนินคดีกับเอนะสังคมก็มองว่าเอเส้นใหญ่เอเป็นนะคนสำคัญในการป่วนการทำงานของฝ่ายค้านโดยเฉพาะการป่วนการทำงานของเสรีพิสุทธิ์ประธานการมาธิการปราบโกงที่จะเล่นงานนะลุงนะครับว่าถวายสัตว์ไม่ครบเอปารีนานะครับเป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะไปเล่นงานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องเซฟเอไว้นะนะเซฟเอนะฮะนะการจะดำเนินคดีกับเอก็ลำบากเพราะเอก็เป็นตัวที่จะสามารถป่วนเกมได้ป่วนเสรีพิสุทธิ์ยกมือท่านคะท่านคะท่านขาท่านประธานว่าหนูเสือกนะอะไรต่างๆนะคอยแบบเขาเรียกอะไรขัดแข้งขัดขาตลอดล่าสุดนี่บอกว่ากฤษฎีกาจะตีความแล้วกรมป่าไม้หรือสปกจะเป็นคนแจ้งความนะครับถ้าไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คงจะต้องช้าหน่วยงานราชการก็มีความคืบหน้าล่าสุดเห็นบอกกรมป่าไม้บอกว่าอะไรทวีไกรคุปนะกรมป่าไม้ไปตรวจสอบแล้วเห็นตามข่าวนะจริงไม่จริงไม่รู้ไม่ยืนยันนะเขาบอกว่ามีการลุกที่800ไร่แล้วโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ผมสาธุเลยนะครับสาธุถ้าเป็นเรื่องจริงคุณทวีลุกป่า800ไร่นะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องจริงเอ๋ลุกป่าสงวนนะสาธุนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยสาธุนะผมอยากให้2คนเนี่ยขึ้นศาลอยากให้2คนเนี่ยพ่อลูกเนี่ยนะครับนะไปขึ้นศาลจังหวัดอะไรราชบุรีอยากให้ศาลตัดสินนะครับว่า2คนเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกที่ป่าสงวนหรือสปกเนี่ยผมอยากนะอยากให้2พ่อลูกเนี่ยได้ขึ้นศาลนะครับนะอยากให้ขึ้นศาลแล้วก็ให้ไปพิสูจน์ความจริงกันในศาลนะครับว่า2พ่อลูกเนี่ยทำผิดไหมอยากสาธุทุกวันเลยแค่แจ้งความยังไปไงต้องรอกฤษฎีกานะครับแค่จะแจ้งความสองพ่อลูกเนี่ยต้องรอกฤษฎีกานะครับและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเอหรืออะไรยังไงเลยหรือทวีไกลคุบเลยก็อยากให้เร่งดำเนินการสองพ่อลูกเนี่ยผิดถูกเราไม่รู้อะผมไม่เคยบอกเอผิดไม่เคยบอกทวีผิดอยากให้2คนพ่อลูกขึ้นศาลนะอยากให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอยากให้อัยการสั่งฟ้องแล้วอยากดูซิว่าสุดท้ายแล้ว2พ่อลูกจะผิดหรือไม่อย่างไรนะอยากให้2พ่อลูกไปถึงศาลอยากให้ศาลตัดสินว่าเอ๋กับพ่อทวีเนี่ยมีความผิดหรือไม่นะครับผมไม่เคยบอกนะเอกับพ่อทวีมีความผิดอยากให้ไปถึงศาลมันยากอ่ะจะเอา2พ่อลูกไปศาลนี่มันยากนะเส้นมันใหญ่เส้นก๋วยจั๊บนะปารีณานี่เส้นใหญ่จริงๆอ่ะเป็นคนสำคัญของรัฐบาลมีประกอบไปด้วยศีละปารีณาไพบูลย์นะ3เกลอนี่แหละครับโอ้โหตัวสำคัญเลยครับเราดูเนี่ยดูกันมาที่การปราบโกงเนี่ยเจอ3คนเจอศีละเจอปารีณาเจอไพบูลย์ไอ้3คนเนี่ยโอ้โหนะครับนะเราไม่ต้องไปวาระไหนหรอกเอาแค่3คนนี่ยกมือกันก็เป็นไงเ
จบแล้วอ่ะการมาธิการปราบโกงไม่ต้องไปปราบใครแล้วปราบแค่3คนเนี่ยเดี๋ยวศิระพูดเดี๋ยวปารินาพูดเดี๋ยวไพบูลย์พูด3คนนี่ก็หมดเวลาของการมาธิการแล้วนะครับนั่งเถียงกับเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะเสรีพิสุทธิ์ก็โดนยั่วโดนอะไรตลอดอ่ะแต่แกก็ยังแม้ระงับอารมณ์ได้ก็ฝากไปบอกพี่เสรีนะครับว่าใจเย็นๆนะอย่าไปหลงกลคุณศิระเข้าไปนะแกจะยั่วเรื่อยอ่ะกลัวหรือไงไม่กล้าหรือไงกลัวหรือไงท่านประธานอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเจอ3คนเข้าไปเนี่ยเราต้องใจเย็นเรามีผู้ส่งผู้สื่อข่าวอยู่ในห้องเนี่ยให้ประชาชนเขาตัดสินเองระหว่างเสรีศิระปารินาไพบูลย์ประชาชนให้คะแนนเองเราไม่ต้องไปเถียงเถิงแล้วครับนะฮะประชาชนให้คะแนนเองนะครับไม่ต้องไปดูเสียงส่วนใหญ่ล่าสุดเห็นบอกไปยื่นยัตติแล้วครับจะไพบูลย์นะถ้าจำไม่ผิดนะยื่นยัตติต่อประธานสภาถอดถอนเสรีพิสุทธิ์ออกเป็นประธานการมาธิการ